ออกอากาศผ่านดาวเทียม MSS แรง16ทีแบนความถี่ฟรีเควนซี่11635ซึ่งบริเวณ27500โพลาไรเซชันฮอริซอนทัลสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่วันประกาศและขอฉุกเฉินวันแรกแหมคนที่เฉยๆเคยชินนี่ก็อาจจะไม่รู้สึกอะไรนะฮะแต่คนที่ไม่เคยอาจจะรู้สึกอ่ะมันจะเป็นอะไรมันจะตื่นเต้นอะไรไหมมันไม่ก็เลยบอกมันไม่ตื่นเต้นกันเมื่อวานลูกน้องผมก็ถามมันจะตื่นเต้นมันไม่ตื่นเต้นเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าเฉลิมคุมมันเลยไม่ค่อยตื่นเต้นคงไม่ใช่เป็นประเด็นที่เราจะคุยหรอกครับเรื่องพรกฉุกเฉินเมื่อวานก็คุยกันไปรอบนึงแล้วนะฮะแต่วันนี้เรื่องที่คุยน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจำนำข้าวอะไรเงี้ยครับคุณผู้ชมฮะเนี่ยกกต.ชาวนานายกปูและพรกฉุกเฉินอันนี้เกริ่นไว้ให้ก่อนนะครับคือเป็นแค่เขาเรียกว่าประเด็นนำเท่านั้นท่านอยากคุยเรื่องอื่นก็ได้คือมีคนฝากถามมาบอกว่าเนี่ยไอ้เรื่องจำนำข้าวเนี่ยตอนนี้ที่มันเจ๊งขนาดนี้ใครเป็นคนคิดบอกทุกนโยบายของพรรคเพื่อไทยเนี่ยทักษิณเป็นคนคิดทั้งนั้นน่ะอ้าวถ้าทักษิณคิดใช่ไหมแล้วพรรคเพื่อไทยทำเจ๊งอ่ะแล้วทำไมไม่เอาเงินทักษิณมาจ่ายให้ชาวนาล่ะเออถ้าเกิดรักชาวนาจริงเออก็น่าสนใจกันนะครับคุณผู้ชมฮะจะถามท่านว่าเนี่ยนะเอาเงินทักษิณมาจ่ายให้ชาวนาดีไหมรวยล้นฟ้ามีหมื่นมีแสนล้านน่ะใช่ไหมไหนบอกว่ารักชาวนานักรักชาวนาหนาเออทำไมไม่เอาเงินของท่านมาจ่ายให้ชาวนาแล้วตอนนี้มีแนวคิดเยอะมากนะครับเพราะมันถังแตกสุดๆครับพอคนมันถังแตกเนี่ยมันก็ต้องไปตะเวนหานะฮะจะเอาเงินจากตรงนู้นจะเอาเงินจากตรงนี้แล้วเจ้าของเงินแต่ละสถานที่เนี่ยเขาก็ไม่ยอมฮะเช่นนี้ครับความล้มเหลวของรัฐไม่ใช่ความรับผิดชอบของธกส.ของพนักงานธกส.เห็นไหมเขาไม่ยอมไงแล้วล่าสุดเห็นบอกจะไปเอาเงินจากกองทุนประกันสังคมครับ100,000 ล้านนะฮะท่านยอมไหมฮะมีใครยอมบ้างเรียนผูกต้องเรียนแก้นะครับเป็นบ่วงบาปของตัวเองนะครับเป็นบ่วงบาปของรัฐบาลนะฮะนี่ครับนี่ธกส.ขอรับรองว่าจะไม่นำเงินฝากของลูกค้ามาจ่ายโครงการจำนำข้าวอย่างเด็ดขาดธกส.จะจ่ายเฉพาะที่ได้รับเงินงบประมาณจากรัฐบาลเท่านั้นนะฮะนี่เป็นบ่วงบาปของรัฐบาลชุดนี้ครับผมเนี่ยคุณผู้ชมดูข้อนี้ฮะระเบิดจำนำข้าว 1.7 ล้านขอบพระคุณนะฮะเจ้าของภาพ 1.7 ล้านจำนวนสัญญาที่ชาวนาขายข้าวให้รัฐบาล 0.3 ล้านจำนวนสัญญาที่จ่ายเงินแล้ว1.4 ล้านจำนวนสัญญาที่ค้างจ่ายชาวนานะครับเหลือเงินให้เพียง 2.2 ถึง 2.3 หมื่นล้านซึ่งไม่พอจ่ายชาวนาไม่มีความสามารถขายข้าวที่ค้างอยู่ในโกดัง 17 ถึง 18 ล้านตันไม่สามารถกู้เพิ่มอีก 1.3 แสนล้านบาทเพราะอาจผิดกฎหมายเลือกตั้งเขาบอกแม้จะได้รับอนุญาตจากกกต.ให้ขายข้าวได้ในระหว่างการเลือกตั้งคงขายข้าวได้ประมาณ 20,000 ล้านซึ่งไม่เพียงพอต่อการจ่ายหนี้ชาวนาอะแล้วแม่เว้ยฮะอันนี้เราคุยกันมันๆพอรู้อยู่แล้วว่าคนอย่างทักษิณก็คงขี้งกคงไม่ยอมเอาตังค์มาจ่ายให้ชาวนาหรอกแต่แล้วก็คุยกันถามคุณผู้ชมว่าเป็นเกินคือจริงๆมันมีเรื่องอื่นน่าคุยอีกหลายเรื่องนะครับเช่น เรื่องของอะไรนะฮะผบ.หน่วยซีลออกมาพูดว่ามีรถตู้ของเขมรขนคนมานี่ครับทะเบียนเขมรเป็นงี้ครับขนคนมาฮะจะมาเกิดเหตุอะไรในกทม.หรือไม่เออนี้น่าติดตามนะครับนะฮะรวมไปถึงเรื่องของการยิงคุณขวัญชัยไพพนาครับผมนี่เป็นข่าวล่าสุดเลยครับบุกยิงคุณขวัญชัยไพพนาบางกระแสก็บอกว่าที่สถานีวิทยุ
นะครับบางข่าวก็บอกว่าคาบ้านพักก็เลยไม่รู้เขาอาจจะพักที่บ้านเขาเป็นสถานีวิทยุหรือเปล่านี่ก็เป็นภาพนะของพูดทุเดย์ก็จะมีภาพนะฮะนอนเจ็บอยู่ในห้องฉุกเฉินนะครับบางข่าวก็บอกปืนอาก้านะครับบางข่าวก็บอกปืน M16 นะฮะยิงถูกไหล่และขาครับบางรายงานข่าวก็บอกว่าบ้านเนี่ยอยู่เข้าไปลึกแล้วรั้วเนี่ยอยู่ไกลจากตัวบ้านนะฮะเนี่ยพบปลอกกระสุนปืนอาก้า39กระบอกเป็นหัวกระสุนแบบเจาะเกาะฮะอ๋อต้องหาหัวกระสุนแบบเจาะคนนะครับคุณผู้ชมนี่ฮะนี่หัวเป็นรูเลยฮะดูรั้วเป็นรูเพื่อมันเป็นหัวกระสุนแบบเจาะเกาะครับเลยไม่เป็นไรมาเป็นรถปิกอัพเลยนะเนี่ยบันทึกภาพรถยนต์คนร้ายได้ด้วยนะต้องดูครับต้องติดตามดูครับว่าเป็นเรื่องอะไรขัดแย้งเรื่องอะไรหรือเป็นอีกหนึ่งข่าวที่มากบกระแสความร้อนแรงนะฮะของหลายๆข่าวในวินาทีนี้นะครับมีคนสงสัยบอกว่าเอ๊ะพ.ร.ก.ฉุกเฉินเนี่ยนะมันประกาศกลางคืนแล้วมันใช้วันรุ่งขึ้นได้ด้วยนี่มันก็ไม่ฉุกเฉินดิใช่ไหมพ.ร.ก.ฉุกเฉินมันต้องเกิดเหตุร้ายผู้บังก็ต้องประกาศแล้วก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ของรัฐออกมาแล้วก็จัดการทันทีนะครับก็มีคุณผู้ชมส่งมาให้ผมว่าองค์ประกอบที่จะประกาศภาวะฉุกเฉินนี้ใช่อย่างนี้หรือไม่คุณจิมมี่คือมีการก่อการร้ายคำถามคือตอนนี้มีการก่อการร้ายหรือยังคำว่าการก่อการร้ายนั้นเอามาใช้แทบทุกรัฐบาลเลยฮะใช้จัดการกับผู้ต่อสู้ทางการเมืองมีการใช้กำลังประทุษร้ายต่อชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำที่มีความรุนแรงกระทบต่อความมั่นคงของรัฐความปลอดภัยในชีวิตหรือทรัพย์สินของรัฐหรือบุคคลและมีความจำเป็นที่ต้องเร่งแก้ไขปัญหาให้ยุติได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีประกาศพรกฉุกเฉินแล้วไงต่อฮะสามารถจับไอ้คนที่มันอยู่ในกล้องวงจรปิดได้หรือไม่ไอ้อยู่ในกล้องวงจรปิดอะผมว่านะเป็นการพลาดที่นะครับพลาดที่เหนือคำบรรยายครับทำให้พวกไอ้รับจ้างยิงรับจ้างระเบิดต่อไปมันคงจะต้องดูกล้องให้ละเอียดขึ้นนะครับว่ามีกล้องหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวนี้โอ้โหกล้องวงจรปิดหรือกล้องพวกนี้มันมีหลายแบบนะคุณผู้ชมบางท่านที่ไม่รู้มันมีกลมๆ ก็มีนะบางทีไปเดินๆไปทำอะไรอยู่ริมถนนระวังมันมีกล้องแบบแปลกๆนะฮะเดี๋ยวนี้มีกล้องซ่อนในแจกันนี้มีกล้องซ่อนอยู่ตรงนี้ไปทะเลทะล่าแก้ผ้าผิดที่ไม่ได้นะครับ นะครับเป็นคลิปได้นะครับกล้องวงจรปิดเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่กล้องวงจรปิดครับมันเป็นกล้องลักลอบแอบถ่ายแอบวางฮะไม่มีทางรู้ครับนะฮะนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเรื่องพ.ร.ก.ฉุกเฉินคุณสุเทพเมื่อวานนี้ก็บอกเลยนี่บอกห้ามที่ไหนไปที่นั่นอ้าวแล้วสิแล้วจะประกาศทำไมวะเนี่ย บางคนก็บอกว่าอ๋อก็ประกาศไว้ล่วงหน้าเผื่อเดี๋ยวจะมีการเลือกตั้งล่วงหน้าจะได้จัดการได้ทันทุกทีคือถ้าเกิดจะมานั่งสาธยายความแตกต่างมั่นคงกับฉุกเฉินเรื่องสาธยายคุณผู้ชมมีหลายสถานีเขาสาธยายไปแต่ผมไม่เป็นคนชอบพูดอะไรสั้นๆก็จะบอกว่าไอ้หัวใจมันเพียงแค่ถ้าไอ้ฉุกเฉินเนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐมันสามารถทำอะไรได้โดยแหมใช้คำว่าไม่ผิดกฎหมายก็ดูเหิมเกลิมนะ ทำอะไรได้โดยเราทำอะไรเขาไม่ได้ฮะคุณผู้ชมครับก็คือไม่ผิดทั้งทุกเขาเรียกอะไรดีนะทั้งอาญาทั้งแพ่งและทางวินัยก็ไม่ผิดเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่จริงเจ้าหน้าที่ของรัฐในการประกาศพรกฉุกเฉินส่วนใหญ่เขาจะใช้ทหารแต่ครั้งนี้ใช้ตำรวจก็เป็นเรื่องที่น่าสงสัยเป็นอย่างยิ่งก็เพราะทหารไม่เห็นด้วย ทหารไม่เอาด้วยอ่ะมีข่าวนึงฮะเพิ่งขึ้นมาทลอซับตำรวจเกียร์ว่างฉะผู้มีอำนาจโกหกเอาละครับทหารเรืออยู่ข้างประชาชนครับนะฮะพลเรือตีวินัยกล่อมอินผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือนะฮะนี่เขาไปคุยทางสปริงนิวเนี่ยหลายข่าวเขาก็ลงมาเนี่ยเขาก็บอกหน่วยซีลไม่ได้ทำในกรณีที่มีคนเอาหน้านายทหารหน่วยซีลประกอบกับเหตุการณ์ปาระเบิดที่นุสาวรีย์นะครับแล้วก็เล่าไปถึงเรื่องมี
รถตู้ขนเขมรเข้ามา10คันจากชายแดนฝั่งตะวันออกเพื่อเข้ามาก่อความไม่สงบเอ๊ะแล้วสอรสศูนย์อะไรนะศูนย์ออกอุบายใส่ร้ายป้ายสีรู้หรือเปล่าอันนี้แซวนะฮะแซวเดี๋ยวมาปิดของเราจะยุ่งเรายิ่งเป็นรายการเล็กๆน่ารักที่มีคนดูเยอะแยะฮะเยอะๆอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมฮะมีหลายข่าวที่ท่านสนใจที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นได้นะครับเรื่องการประกาศพรกฉุกเฉินนะครับเรื่องคุณเฉลิมคุมสอรสแล้วก็เรื่องจำนำข้าวฮะรัฐบาลทำเจ๊งในเมื่อทักษิณเป็นคนคิดเพราะฉะนั้นทักษิณควรเป็นคนจ่ายสตางค์ชาวนาหรือไม่สักครู่เราเปิดสายคุยกันครับ